ยอดดอยหลวงเชียงดาวขึ้นนะ
ุกมากเลยไม่หวานแต่ว่ามันหอมมากเนี่ยพอเริ่มแล้วมันก็หยุดไม่อยู่มือเทียนต้องมาแล้วว้าวก็ดีแล้วข้าวเหนียวไก่จากคุณแพรริพายค่ะพักกินข้าวเทียนที่จุดครึ่งทางค่ะหลังจากเนี้ยของจริงเพราะครึ่งหลังเนี่ยทางมันจะยิ่งชันยิ่งสุดขึ้นไปคือเดินมาอีกนิดนึงก็ไม่หวานแล้วขอเติมพลังหน่อยนะกล้วยน้ำว้าพาวเวอร์บาร์ไม่ได้ดังมันจะเป็นตัวเติมเกลือแหละน้ำมิ้นน้ำต้มน้ำพริกอร่อยผลิตก่อนผลิตก่อนเพราะอะไรคะเฮ้ยบอกแล้วว่า power bar แบบไทยๆภาพที่ทอดน้ำพุแข็งเยี่ยมแล้วทุกคนยับนี่คือจุดกลางเต็นท์นะคะที่เรียกว่าอ่างก็เป็นที่ที่เราจะมานอนค้างคืนนี้แล้วก็จะมาทำมื้อเย็นให้ทุกคนกินด้วยระหว่างที่เรายังรอนะคะวันก่อนเราแก๊สมีไม่เพียงพอตรงรถข้าวปลาหวานฮัทติสควันเดียวควันเดียวไหนเดี๋ยวบางคนมันจะร้องคุณตลอดมากเลยค่ะคือตอนนี้อากาศด้านบนหนาวมากค่ะประมาณ10องศาข้าก็เลยอยากต้มอะไรร้อนๆให้กับทุกคนได้กินก็เลยทำนี่ค่ะข้าวต้มกับปลาป่นสามรสเราจะเอาข้าวสวยมาต้มกันนี่ค่ะโนการเอามาต้มรวมกันน่ะมันจะทำให้อร่อยมากขึ้นเพราะตัวข้าวต้มมันก็จะมีความเหนียวนุ่มจากข้าวเหนียวที่สำคัญมันจะกำจัดขยะเศษอาหารด้วยค่ะเพราะถ้าบริหารก่อนแห้งขยะเศษก่อนแห้งยืดระยะไม่ว่าจะเป็นของกินน้ำซุปก็ห้ามทิ้งอาหารจัดการเรียบร้อยให้เกลี้ยงค่ะเราจะทำความรู้จักกันYouTube channel, hey, it's Hungry Happy